ยังไม่เจอที่สุดของโลกอันนี้ก็หมายว่าโลกมันไม่มีที่สุดออกจากจักรวาลนู้นไปจักรวาลนู้นเราแทนเราก็ดวนมาเพราะโลกกันลาก็เคยหลงโลกออกจากโลกมนุษย์ไปดาวจันทร์ดาวอังคารไปจนกับว่าเรียกว่ากับโลกไม่ถึงแล้วขาดพระพุทธองค์ก็เลยสงสารก็เลยขายพระรัตนจัดทำหนังสือขึ้นมาว่าไงพระโมคคัลลานะเห็นก็เลยโอ้โลกมนุษย์อย่างนี้กลับมาไม่งั้นก็พระโมคคัลลาก็ไม่ได้กลับมาเพราะว่าขับขาที่สุดของโลกหาที่สุดของโลกหาไม่เจอแต่พระพุทธองค์บอกว่าจะไปหาเลยโลกที่แท้จริงเนี่ยกายปัญญาวาหาขึ้นความคิดของเราเรียกว่าโลกโมโหสันอุ่นใจเสียใจร้องไห้จนข้ามวนทำทั้งหลายโลกเหล่านี้เราต้องทำความรู้จักทำความรู้แจ้งเราต้องทำความรู้จริงจริงหากให้ความเป็นขึ้นเพราะว่าเมื่อจากไปแล้วเราก็จะไม่ได้สงสัยในโลกของเราโลกของผู้อื่นโลกหน้าโลกนี้ของมาโลกการมาโลกไม่เพราะว่าเข้าใจโลกนี้ดีแล้วเพราะพวกเราก็เรียกว่ารู้หมดแล้วที่สุดโลกจบโลกเรียกว่าเรียกร้อยทั้งโลกของผู้อื่นพบคุณหลังสุดแดนเรียกครับรู้เครื่องเลยครับโลกาภิภูอานุตตะโรปุริสะธัมมะสารสุอานุตตะโรปุริสะธัมมะสารสุฉะนั้นก็คือว่าเราเลือกถึงพระพุทธองค์ต้องมาเลือกว่าพระพุทธองค์เนี่ยเป็นคนเป็นอาจารย์ที่เป็นยอดของปรมาจารย์เป็นยอดครับอาจารย์เขาได้ยินมาว่าปรมาจารย์ตักหมอตักหมอเนี่ยตักหมอเนี่ยมีคำสอนมากมายเป็นยอดแล้วถ้าเป็นยอดเนี่ยเขาจะเรียกว่าปรมาจารย์ปรมาจารย์ตักหมอพระพุทธองค์ก็เรียกว่าเป็นปรมาจารย์เขาเรียกว่าพระบรมศาสดาจารย์บรมศาสดาจารย์ก็คือว่าถ้าฝึกคนเนี่ยฝึกได้หมดเลยขนาดว่าขัดเอเรฐานก็ฝึกได้สมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าลองจากคือเรียกว่าจากคือนกตัวนี้มันก็เฝ้าอยู่ที่พระองค์บาลีบอกคือนูกะแต่ว่านกคือเฝ้าอยู่ที่พระองค์พระพุทธองค์ลงมาก็จะฝึกนกตัวนี้อาจารย์ไปดูที่เขาฝึกนกไหมคือนกเดียวเขาฝึกไล่นกไม่ได้นกที่ล่ามันไปกินข้าวในโรงสีก็เลยจับเดียวไปฝึกพอนกที่ล่ามาก็ปล่อยเดียวไปจับนกที่ล่าไปเจอเดียวมาหนีหมดเลยนั่นกับผู้ร้ายไปเจอตำรวจหนีหมดเลยทีนี้ก็การฝึกนกเขาบอกว่าคนฝึกนกที่ผมควรจะฝึกเราต้องไม่ตีมันถ้านกตัวไหนเราตีมันเสี่ยงหนึ่งป้ามมันจะเป็นนกที่ฝึกไม่ได้แต่ละอันนี้เป็นคนเล่าวิธีของผู้ฝึกนกแต่ว่าฝึกคนเนี่ยคนตีป้าก็ไม่พอใจอะไรหรอกตีป้ามันคือเข้าหมายทำไมรู้ฝึกรู้ตีนักเรียนผู้ปกครองซ้อมตำรวจเป็นข้อครับครับเชิญครับตอนนี้ตีนักเรียนไม่ได้แล้วไม่เหมือนตอนพระอาจารย์เป็นนักเรียนนะตีทุกอย่างอันนี้ก็เหมือนกันทีนี้พระพุทธองค์ก็ฝึกนักคู่ก็โยนมาให้มันเหมือนทุกวันจนมันเกิดความร่วมสายพอเกิดความร่วมสายก็เลยเรียกว่าปกครองตัวเองทั้งสองข้างเรียกว่าบูชาพระพุทธเจ้าเลยลงใส่ขยายตัวขึ้นแล้วก็การไหว้บูชาพระองค์ทำสงบทีนี้พระพุทธองค์บอกว่าแม่นกคู่ตาเองเจ้าเป็นผู้มีความสุขเพราะว่าเจ้าเรียนการไหว้พระศาสดาจารย์
ั้งแต่นี้ไปเจ้าจะไม่รู้จักคำว่าทุกข์ก็คือคำว่าลำบากเจ้าก็จะไม่รู้จักเพราะว่าเจ้าจะเสวยแต่มนุษย์สมบัติแล้วก็สวรรค์สมบัติสุดท้ายเราก็จะเป็นเขาประเสริฐที่ไหนได้ในอนาคตข้างหน้าแล้วพวกเราก็ถูกนักภาษาเราก็คนเยอะแยะเนี่ยนะตัดเลยถามไม่ได้มาพูดเท่านั้นเราแก่มาหรือเราควรจะมาครูบาอาจารย์เข้าบอกนาราชีรีถามนาราชีรีพระองค์ก็ฝึกพยายามถามคำถามถามอาลวะกายัตพระองค์ฝึกมาเลยนั่นโอปานะราชาราชแล้วก็คนที่ฝึกยากอย่างพระเทวทัตอันนี้ก็เป็นผู้ที่จะทำมาตราที่เป็นผู้ที่ฝึกคนที่ความสุขได้ยังไม่มีใครที่เป็นไม่ได้เลยยุคสมัยนี้ยังให้การก็เป็นที่ฝึกพระว่าพระจันทร์ก็ว่าพระเนรในลำพระจันทร์ก็เป็นที่ฝึกเอาแปลก็เลยนะอันนี้ก็เรียกว่าพระอาจารย์ก็คุยเหมือนกันท่านเป็นศาสดาเป็นศาสดาแต่ก็ยังไม่บรมเลยนะทีนี้ต่อมาก็คือคาถาเทวมนุษย์แต่ว่าเป็นครูของเทวดาเป็นครูของมนุษย์ทั้งหลายเรียกว่ามนุษย์เราในอย่างเองก็เป็นครูของคนอย่างเป็นไม่ใช่ครูคนสอนไม่ใช่คนอย่างเมืองไทยก็สอนไม่ใช่คนไทยหรอกอย่างอาจารย์พระเจ้าว่าวัดโพนอนสอนที่วัดเราไปสอนวัดอื่นเขาก็ไม่ยอมนะครับนะครับมีที่อยู่เลยแต่ว่าพุทธองค์เนี่ยเรียกว่าข้ามไปข้ามภพเนี่ยสอนได้สอนเทวดาคือสอนข้ามภพเลยแต่อย่างเราเนี่ยแค่ภาษาไทยยากกว่าเราดีภาษาสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เราจำเราเรียนเข้าใจเรื่องนี้ต้องถือเทวังธนาแน่ภาษาสมัยใหม่เราฟังไม่ได้เลยแต่ว่าแม้เป็นภาษาไทยเราก็ยังฟังยากเข้าใจยากแต่พระพุทธองค์เนี่ยได้ทุกภาษาสัตว์ภาษาเทพภาษาคนสอนได้หมดเลยทุกภาษาเข้าใจได้ครับในประเทศที่ภาษาไทยเป็นชื่อของเทวดาเป็นชื่อของมนุษย์ทั้งหลายพุทโธพุทโธก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระควาพระควาเนี่ยก็หมายถึงนั่นแหละเรียนแล้วรู้ตัวพระควาเขาบอกว่าพี่ฟ้องบอกว่าพระคาอาจารย์ถึงตื่นพระควาผู้ใดย่อมจำแน่ผู้นั้นชื่อว่าพระควาคือพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคคือพระควาพระพุทธองค์มีตัวจำแน่เอาธรรมทั้งหลายธรรมที่สอนมนุษย์ก็สอน